ทุบเยอะไหมวันนี้ทุบเยอะไหมจากสีเจ้าชาด้วยครับแต่เรายิ้มแค่สีหน้าออกก็รู้เลยเราจะไปงานเลี้ยงปิดกล้องของฮยอนบินจับปากหวานจีอาราค่าน้องก๊อฟอยู่ไหนคะตอนนี้เราอยู่เกาหลีจ้าแวบมาเร็วมากนะคะตามสัญญาค่ะตอนนี้เรามาถึงเกาหลีเรียบร้อยแล้วค่ะและเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่โรงพยาบาลกันแต่เราจะไปทำที่ไหนเนี่ยรอติดตามเราด้วยนะเดี๋ยวเราจะบอกหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะคุยกับคุณหมอวันนี้เลยว่าเราจะโดนผ่าอะไรบ้างนะคะรอติดตามค่ะในสปากหวานเจี๊ยบแล้วค่ะคนที่จะมารับเราอาลีสวัสดีกำลังต้องแบบทำในส่วนของการกรอกข้อมูลแล้วรอบนี้เป็นการทำกิจกรรมรอบที่เท่าไหร่แล้วคะเยอะมากนะครับเขาจะมาทำไม่ได้นี่เราเขามีอันนี้ด้วยนะที่โรงพยาบาลอ่ะสำหรับคนไทยโดยเฉพาะโน้ตโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือที่สุดว่าไงยังไงเป็นการเคลมแรงตกหน้าทุกโรงพยาบาลกอล์ฟดูแลแพทย์อ่ะให้เลือกเราจิ้มแหละว่าเราจะจิ้มเอาคนนี้ค่ะดูแล้วด้วยดูแล้วมากอ่ะกอล์ฟคืออะไรนี่ค่ะ VIP อยากหน้าเลยเข้าคุณหมออยากหน้าเลยเข้าคุณหมอหน้าคุณหมอแบบนี้ตอนนี้ค่ะมันเป็นลักษณะเหมือนเกิดทั้งผืดแล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันเห็นซิลิคอนเป็นแท่งอย่างชัดเจนมากชอบซิลิคอนเป็นแท่งหน้าแรกที่เราทำจากหน้านี้สุดๆอ่ะจะกลายเป็นหน้าไหนคะนี่คือไอดอลของหวานทั้งตาแล้วก็จมูกนะฮะเดี๋ยวก็จะเป็นหน้านี้เลยคือไอดอลของฉันจริงๆของเขาว่าเห็นฉันชัดเจนค่ะตากับคิ้วมีช่องอย่างนี้อยากจะเขียนอะไรเนอร์สวยๆอย่างนี้ต้องอาลีกำลังปั่นอยู่อาลีไข่เก่งอันนี้เรามาทำอะไรก่อนเอ่ยเขาจะมาตรวจเลือดแล้วก็เอ็กซเรย์ต่างๆก็คือว่าหลังจากที่คุยกับคุณหมอทั้งสองท่านทั้งหมอคิมเล็กและก็หมอคิมใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่จะโดนทำก็คือการเอ็นโดไทน์หน้าผากเพื่อทำให้ชั้นตาเนี่ยกว้างขึ้นเพราะว่ามีปัญหาที่ว่าชั้นตาข้างหนึ่งกว้างข้างหนึ่งเล็กส่วนที่2คือจมูกเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าเนื่องจากเราเกิดคือขึ้นมาแล้วก็เลยจะมีวิธีแก้ไขก็คือแบบอาจต้องเลาะนิดนึงแล้วก็แบบทำปลายใหม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนที่เราจะต้องดึงคุณหมอยังไม่ต้องดึงเพราะว่าด้วยวัยแล้วหรือว่าสภาพผิวหน้าเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงไม่ได้หย่อนคล้อยเยอะเพราะฉะนั้นจากการทำโดยการเอ็นโดไทน์ตรงนี้ขึ้นไปหน้าแก้มขึ้นไปเก็บไว้ที่ใต้ขนตาแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะมีการเอาไขมันตรงบริเวณกระพุ้งแก้มทั้งสองข้างออกแล้วก็ทำลิฟติ้งด้วยไหมนะคะแล้วก็ทำตรงนี้ด้วยใหม่ด้วยเช่นกันแล้วคิดว่าครั้งนี้เป็นยังไงคะจะแบบตื่นเต้นเหมือนทุกครั้งไหมไม่เลยครั้งนี้หวังรู้สึกว่าชิลมากเพราะว่ามันไม่ได้ทำโครงหน้ามันไม่ได้ทำอะไรที่รุนแรงเลยจากที่ฟังดูก็คือน่ากลัวสุดคือจมูกเพราะว่าเขาจะใช้กระดูกซี่โครงมาทำให้เราเพราะว่าเขาบอกกระดูกซี่โครงเนี่ยโอกาสที่มันจะฟื้นหรือมันจะแป๊บเนี่ยน้อยกว่าและอีกหนึ่งเหตุผลที่ต้องใช้กระดูกซี่โครงเพราะอะไรคะผมหมดแล้วค่ะเพราะอะไรคะทำแล้วเช้าวันสดใสของเรามาถึงแล้วค่ะวันนี้ฝนก็ไม่ตกเหมือนเมื่อวานแล้วด้วยเพราะว่าเรากำลังจะเดินทางไปทำศัลยกรรมแล้วในเวลาตอนเที่ยงก็กฎของเขานะคะก็มีว่าห้ามทาอะไรบนใบหน้าเลยไม่ว่าจะอะไรก็ตามระหว่างก็ถูกงดอาหารตั้งแต่ตอนตีสี่ซึ่งถ้าเปิดกินน้ำไม่ได้อึดเดียวก็การผ่าตัดเปล่าล้มยังไงครับคุณหมอว่ารูปการ์ตูนที่หน้านี่คือแผนที่โลกนี่คือน้อยสุดแล้วอะตั้งแต่มีแผนที่โลกบนหน้ามาเดี๋ยวชุดเสร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะไปทำการบ้วนปากทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เข้าห้องผ่าตัดแล้วเดี๋ยวเจอกันอีก7 ชั่วโมงข้างหน้านะคะบ๊ายบาย เสร็จแล้วครับกี่ชั่วโมงครับพี่หวานอะไรนะจำไม่ได้หรอกี่ชั่วโมงครับพี่อารี12 ชั่วโมงค่ะกับการทำในวันนี้เป็นไงคะสภาพออกมามียาเล็กน้อยเดี๋ยวก็จะดีขึ้นในอีก2 ชั่วโมงและพรุ่งนี้ก็จะต้องมาล้างแผลผ้าก๊อซออกก็จะเห็นความสวยกันแล้วนะคะใช่ไหมคะโอเคพรุ่งนี้เจอกันจ้าสภาพของหวานนะคะหวานเข้าไปวันที่12ใช่ไหมครับคุณผู้ชมแล้วหวานก็ออกมาตอนกี่โมงครับหวานเข้าไปตอนเที่ยงออกมาออกจากห้องผ่าตัดจริงๆเลยตอนเที่ยงคืนก็คิดดูกันค่ะ4 ชั่วโมง12 ชั่วโมงแล้วก็ออกมาพักในห้องห้องพักฟื้น 2 ชั่วโมงเราค่อยมาห้องแบบว่าห้องพักผ่อนใช่ซึ่งการผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีแต่ที่มันยากลำบากก็คือจมูกเพราะจมูกของหวานเนี่ยเกิดผังผืดขึ้นแล้วก็คุณหมอก็เลยต้องรื้อชุดเต็มรื้อชุดใหญ่ก็คือกำหนดการต้องออกตอน6 โมงเย็นแต่ได้ไปออกเที่ยงคืนเลยคุณผู้ชมคิดสภาพแล้วพอออกมาปุ๊บก็ทำอะไรไปได้เลยเพราะว่าเราให้ยาสลบนานมากไม่มีแรงจะอ้วกอยู่นั้นจะอ้วกทั้งคืนเลยคนป่วยไม่นอนคนเฝ้าก็ไม่ได้นอนวันนี้ก็เริ่มมีเลี้ยวแรงก็เริ่มเดินออกไปออกกำลังกาย1 ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายจะไปเดินอีกแล้วตอนบ่ายก็จะไปเดินอีกเพราะว่ากฎของเกาหลีเนี่ยเขาให้เดินเยอะๆเพื่อให้มันไม่บวมวันนี้ต้องเดินขั้นต่ำอย่างน้อย3 ชั่วโมงเนี่ยแต่วันเนี้ยหวานจะบอกว่าหน้าหวานนะสิ่งที่หวานทำคือเอนโวไทยรับผักใช่ไหมคะกับสูบไม่เห็นสิเห็นไหมครับเห็นแม็กบนหัวไหมคะตึกเนี่ย3 จุดซึ่งไม่เจ็บเลยซึ่งตรงนี้ก็ไม่เจ็บเลยตรงนี้ก็ไม่เจ็บเลยตายตอนก็ไม่เจ็บเลยล้าวลานที่จมูกนั่นเลยจมูกคือล้าวลานมากมันเป็นส่วนที่ดึงทุกอย่างเห็นไหมครับหน้าหวานบีขึ้นไปละสวยงามมากแต่ตอนนี้หน้ายังบวมอยู่นะแต่ซึ่งพรุ่งนี้วันที่3ของการผ่าตัดจะรวมที่4ก็จะเป็นอัปปังแมนไปเลยบวมยิ่งกว่าแล้ววันที่4จะค่อยๆยุบไปเรื่อยๆไปตัดใหม่ไปตัดใหม่เดี๋ยววันนี้เรา2 สาวจะมาไหนครับวันนี้เป็นวันที่3ที่หวานผ่าตัดนี่ค่ะมาตัดเป็นน่ารักเนาะแต่น่ารักคิ้วเดี๋ยวเราจะออกไปเดินเล่นกันแล้วก็มีภารกิจว่าภารกิจของลูกกอล์ฟเราจะไปงานเลี้ยงปิดกล้องของไฮยอนวินซึ่งไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าซึ่งเขาปิดกล้องกันวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ซีรีส์จบด้วยใช่แล้วก๊อฟเนี่ยก็อยากไปมากเขาเรียกว่าก๊อฟเนี่ยคันหลีหูมากก็เลยต้องพาก๊อฟไปหวานก็เลยผู้ที่ทำศัลยกรรมก็เลยต้องพาก๊อฟไปด้วยเราจะถึงจุดหมายแล้วนะคะซีตอนนี้กำลังคุยว่าทำเลเราจะอยู่ตรงไหนดีใช่ไหมคะโอเคค่ะเราไปลุ้นกันค่ะทั้ง2 คนฟินไหมคะพี่หยีอยู่ตรงหน้าพวกเรา2 คนเลยเนาะฟินมากนี่ค่ะวันนี้เป็นวันที่5ของการผ่าตัดแล้วท้องฟ้าแจ่มใสมากมายเพื่อต้อนรับหน้าใหม่ของหวานค่ะวันนี้เราจะไปตัดใหม่กันแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าจมูกใหม่ของเราเป็นเช่นไรนะคะขอเวลาไปที่โรงพยาบาลโน้ตก่อนแล้วเดี๋ยวตอนที่หมอจะเปิดหน้าเนี่ยเดี๋ยวถ่ายดูทีหนึ่งป่ะลุ้นขอดูหน่อยแล้วมีหยดน้ำเป็นหยดน้ำพุติดเท่าไหร่ยอเจ็บนิดนึงค่ะเพิ่งเห็นอายแชโดว์สีเหลืองที่ก๊อฟบอกคือใต้ตาคือไปทายแชโดว์สีเหลืองจริงด้วยนะก๊อฟไม่สีเหลืองมันคือความใกล้จะหายช้ำแล้วการเล็กลงเป็นกว่าเดิมเยอะ นี่หรอมาหาฉันแค่นี้เรารอมาวันหนึ่งแล้วก็มา5 นาทีคืออะไรพี่หวานวันนี้มาทำอะไรคะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราพบคุณหมอแล้วตอนนี้เป็นขั้นตอนเคล็ดลับของโรงพยาบาลโนดก็คือจะนวดลดบวมโดยใช้มอยเจอไรเซอร์แล้วก็ใช้สูตรของโรงพยาบาลโนดที่คิดคนเองเลยเพื่อแบบลดบวมแบบให้รวดเร็วที่สุดเลยนะคะวันละค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาทำการตัดใหม่ทั้งหมดแล้วก็เอาเอนโดไทด์ที่หน้าผากออกด้วยนะคะซึ่งตอนนี้คุณพยาบาลลองตัดใหม่แล้วไปติดตามอันนี้เป็นหมอทีมเล็กนะคะเป็นคนทำเกี่ยวกับเรื่องลิฟติ้งทั้งหมดเลยเซฮายลิฟไหมไฮอ้าวไฮตลอดเลยอะหมอว่าลูกทำลูกทำตลอดคิดนะหมอหนูคิดแต่หมอไม่คิดลงไปข้างหัวสิจะได้รู้อะไรออกออกไม่เจ็บยิ้มเลยค่ะในคลิปได้ดูไม่เจ็บในคลิปไม่มีเสียงนะแต่ต้องยิ้มในถ้าสีหน้าออกว่ารู้เลยนะว่าเจ็บค่ะกล้องกลับเอาละค่ะก็สรุปว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดใหม่ที่จมูกแล้วก็ซี่โครงนะคะเพราะว่าคุณหมอเขาอยากให้แผลเนี่ยมันแห้งสนิทดีก่อนแต่ว่าคุณหมอคิมก็บอกแล้วว่าโดยรวมเนี่ยผลการผ่าตัดเรื่องการลิฟติ้งต่างๆถือว่าได้ผลดีมากซึ่งหวานก็รู้สึกประทับใจมากจริงๆเพราะว่ามันไม่เจ็บเลยอะงงไปหมดเลยเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยเราก็จะกลับตอนเช้าเขาก็จะให้เราอะมาตรวจอีกครั้งหนึ่งอย่างละเอียดแล้วก็จะตัดใหม่ที่จมูกด้านในแล้วก็ที่ซี่โครงตอนนี้นะคะก็เข้าสู่เช้าวันที่10แล้วนะคะของหวานกับกอฟซึ่งวันนี้เราจะกลับประเทศแล้วจริงๆแล้วใช่ไหมกอฟใช่ครับก็คือวันนี้เราก็จะไปลงมาแล้วเคลียร์ทุกสิ่งที่อยากให้อยู่ในชีวิตของเราก็วันนี้เดี๋ยวพอทำทุกอย่างเสร็จปั๊บเดี๋ยวจะมารีแคปให้ฟังว่าสรุปเราโดนอะไรไปบ้างร้องไห้เหรอเจ็บจากฉีดยาชาเลยอ่ะโอ้ยนิดเดียวเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกจมูกก็โล่งขึ้นจริงๆอย่างที่คุณพยาบาลบอกแล้วตอนจมูกก็รุนมากเจ็บไปหมดเลยในปากไม่เจ็บที่คงไม่เจ็บที่จมูกเหมือนแบบเขาใช้ไหมละลายซึ่งไหมละลายเป็นเส้นใหญ่กว่าปกติอ่ะมันก็เลยแบบเราตัดมันเลยเจ็บนิดนึงหน้าไหนคะอันนี้ก็เพิ่งจะครบ13 วันได้ทุนนี้ก็โอเคแล้วค่ะเพราะว่าศัลยกรรมเกาหลีอ่ะจริงๆแล้วว่า14 วันถึงจะตัดใหม่แต่อันนี้ด้วยความที่ว่าเรามีเวลาจำกัดก็เลย9 วันก็คือตัดทุกอย่างกลับมาก็ดูแลตัวเองแล้วตัดก่อนมันไม่มีผลกระทบอะไรอะคะขึ้นอยู่กับแผลเราโดยรวมเป็นยังไงของหวานคือมันแห้งไปตั้งแต่วันที่5วันที่6ก็แบบขอให้มันอยู่ยาวที่สุดก็คือวันกลับวันสุดท้ายคือวันที่9ก็คือไปตัดที่จมูกด้านในแล้วก็ซี่โครงแล้วก็ที่ปากแล้วก็เสร็จทำอะไรบ้างคะรอบนี้เอนโดไทด์หน้าผากก็คือการดึงหน้าผากตาหวานข้างหนึ่งอ่ะมันจะแบบมีชั้นที่เล็กกว่าอีกข้างหนึ่งหมอก็เลยแนะนำว่าถ้าไม่อยากทำตาใหม่ก็คือดึงมันขึ้นไปเลยดึงไปอย่างนี้เลยแล้วก็ใช้แม็กตึ๊บตึ๊บตึ๊บ3 ตัวเดี๋ยวมีภาพประกอบตรงนี้นะคะเนี่ย3 ตัวแล้วก็ใต้ตาตรงนี้เนื่องจากที่ว่าหวานเคยทำศัลยกรรมพวกตัดโหนกอะไรแบบนี้มันเกิดการแบบหย่อนคล้อยก็ทำเอนโดไทด์เหมือนหน้าผากนั่นแหละแต่เรามาทำตรงหน้าแก้มเนี่ยขึ้นไปใต้ตาเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะกลับมาเหมือนมีแบบมีลูกซ่อมเด็กๆอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลิฟติ้งตรงเหนียงทั้งหมดแล้วก็กลิ่นตรงนี้ยาวไปถึงหลังหูเพื่อที่จะทำในส่วนของการแบบลิฟติ้งตรงนี้ที่มันค่อยหย่อนคล้อยแบบลิฟติ้งไปแล้วก็ที่ยาวนานที่สุดคือจมูกแก้ไปรอบที่4นะคะนานมากทำจมูกอย่างเดียวคือจริงๆมันทำไม่นานอยู่แล้วจมูกอะแต่ประเด็นคือของหวานเนี่ยเนื่องจากที่ว่าเกิดผัง พื้นอยู่ด้านในคุณหมอพิมพ์เนี่ยก็เลยต้องพยายามเลาะแล้วก็ทำทุกอย่างมันแบบดีขึ้นและไอ้ผังผืดเนี่ยมันก็เกาะอยู่ข้างๆซิลิโคนเยอะมากก็เลยต้องแบบค่อยๆขูดออกไปเนี่ย6 ชั่วโมงเนี่ยเป็นเวลาที่เราปรึกษาคุณหมอว่าจะทำทุกอย่างของเราเสร็จภายใน6 ชั่วโมงแต่กลายเป็นว่าของมันถึง12 ชั่วโมงตั้งแต่ทำศัลยกรรมมาในชีวิตนะไม่มีอะไรเจ็บเลยคือบางคนนะอาจจะบอกว่ามันเจ็บคือมันต้องเจ็บแหละเพราะเราก็โดนกรีดโดนแซะถูกไหมแต่ว่ามันเจ็บแบบภาวะที่เราทนได้จากครั้งที่หวานทำศัลยกรรมที่เกาหลีนะครั้งแรกหวานทำพวกโครงหน้าพวกโหนกดูดเนี้ยดูอะไรเงี้ยคือไม่เป็นไรเลยชิลมากครั้งที่2ดูดไขมันทั้งตัวหวานคิดว่าครั้งนี้คือกูต้องตายนะหนักมากก็ไม่เป็นไรหวานลุกขึ้นมาก็เดินเลยครั้งเนี้ยหวานคิดกับก๊อฟเลยว่าก๊อฟเดี๋ยวเราทำเสร็จอะเรากลับบ้านเลยเนอะแบบ6 ชั่วโมงเองอะเราไม่ต้องนอนโรงพยาบาลหรอกเธอแล้วเดี๋ยวเราก็มาเดินเล่นแล้วก็กินอะไรที่เล่นดองกันเลยตาไป12 ชั่วโมงและสิ่งที่หวานเจ็บสุดคราวนี้คือจมูกซึ่งมันเป็นอะไรที่หวานไม่คาดคิดว่าหวานจะเจ็บเพราะว่าเราเคยทำจมูกมาจากเกาหลีอะมันไม่เคยเจ็บเลยอะแต่ครั้งนี้มันเจ็บแบบเหมือนพอเขาคงแบบข้างในมันคงมีเอฟเฟกต์อะไรเยอะมากเขาก็เลยแบบทั้งลื้อทั้งอะไรนู่นคืออย่างเดียวคือ6 ชั่วโมงอะแล้วก็มาเอาซี่โครงเราไปต่อตรงปลายอีกเบ็ดเสร็จมันคงเป็นแบบ7-8 ชั่วโมงแล้วเฉพาะแบบจมูกอะไรเงี้ยครั้งนี้หวานรู้สึกว่าจมูกเจ็บสุดคือการทำศัลยกรรมมาค่ะหวานจะบอกว่าอย่างคุณหมอเนี่ยเขาก็จะบอกเราอยากได้จมูกแบบไหนเราอยากได้ตาแบบไหนเงี้ยเราก็มีเล็บๆที่เราจะไปโชว์ให้คุณหมอแหละแต่สุดท้ายเราต้องไม่ได้คาดหวังว่าเราจะออกมาเป็นแบบเขาตาต้องเป็นเหมือนเขาจมูกเป็นเหมือนเขาเบ้าหน้าเราต้องเป็นเหมือนเขาจริงๆแล้วหวานจะบอกว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นคือหมอเขาทราบความต้องการของเราแล้วคือจบเขาก็ต้องทำอย่างพยายามทำออกมาให้ดีอยู่แล้วอย่างหวานนะมีน้องก๊อฟที่ไปด้วยกันเป็นเอเจนซี่ก๊อฟมักจะบอกกับลูกค้าทุกท่านว่าแบบเรามีเรฟเลนซ์ไปแต่ไม่ใช่ว่าเราจะออกมาแบบนั้นเต็มแต่ว่าคุณหมอก็คือทราบเจตนาแล้วไงว่าเราเป็นแบบนี้เราชอบจมูกแบบนี้เราชอบตาแบบนี้เราชอบโครงหน้าแบบนี้เขาก็จะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดครั้งนี้ที่หวานเลือกทำที่โรงพยาบาลโน้ตเนี่ยเพราะว่าก็คือรู้จักกับล่ามชื่อคุณอานีนี่แหละก็เลยแนะนำมาก็เลยลองไปทำก็เจอหมอคิมเล็กหมอคิมใหญ่ซึ่งเขาก็มีชื่อเสียงอยู่ในเกาหลีอยู่แล้วในด้านการทำจมูกกับโครงหน้าซึ่งหมอเลยแบบแฮปปี้แล้วก็เลยตกลงใจที่จะทำที่นี่อะไรเงี้ยคิดว่าจะต้องมีไหมคะคือหมอเขาบอกเราว่าหวานไม่อยากมีแล้วคุณหมอคิมอ่ะก็บอกว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายของหวานแล้วจริงๆเพราะว่าส่วนที่มันเกิดจากการผิดพลาดต่างๆคุณหมอคิมเล็กและคุณหมอคิมใหญ่ก็คือจากโรงพยาบาลโน้นนี่ก็คือแก้ไขทั้งหมดทางโรงพยาบาลโน้นก็คือแบบอุดรอยร้าวให้เราหมดแล้วทุกอย่างจริงในกระตานนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยก็จะไปทำอะไรเรื่องศัลยกรรมอ่ะสวยแล้วทำไปเถอะเดี๋ยวออกมาไม่ต้องมานั่งรอสวยแล้วก็ต้องทำสิสวยแล้วก็อยากสวยก็ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องไปนั่งทำบุญถวายพระด้วยดอกบัวนู่นๆไม่ต้องเอาตอนนี้เลยทำบุญสวยชาติหน้าทำบุญสวยชาติหน้าทำเป็นการสวยชาตินี้ออกมาสำหรับใครที่มีอะไรข้อสงสัยก็ฝากไว้ในใต้ลิงก์ YouTube ได้หรือว่าเข้าไปใน Facebook ได้แล้วเดี๋ยววันเนี้ยจะมาตอบให้เพราะหวานเห็นนะหวานก็จะมาคอยตอบให้ว่าอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะหวานก็ทำประมาณ1.4 ล้านรอบเนี้ยเกาหลีหรือไทยไทย1.4 ล้านก็เนี่ยศึกษาให้ดีค่ะแล้วก็มาสวยด้วยกันนะคะยังไงก็ฝากน้องก๊อฟเอเจนซี่ของหวานแล้วก็ฝากโรงพยาบาลโน้ตเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากทำศัลยกรรมก็ลองติดต่อไปที่น้องก๊อฟได้หรือว่าติดต่อไปที่โรงพยาบาลโน้ตได้นะคะสำหรับบวันนี้หวานขอตัวไปทำตัวยุบบวมก่อนแล้วเดี๋ยวก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ